ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่5ฟังเทศพระกรรมฐานบิดามารดาหวังพึ่งร่มกาสาวพัสและก้อนแห่งรักหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านในตอนนี้ไว้ว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเราไปฟังเทศพระกรรมฐานอาจารย์องค์นั้นท่านชื่อพระอาจารย์ดีท่านเทศเจ๋งท่านเทศถึงเรื่องอียายปากเป็นอียายปากเปราะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะกำลังเป็นหนุ่มอยู่จนใกล้จะบวชแล้วแหละพระกรรมฐานท่านเที่ยวมาพักอยู่ที่ราวป่าบ้านตาดเราไปฟังเทศของท่านมันจึงจำได้ละสิท่านเทศท่านยกนิทานชาดกขึ้นมาว่าอียายปากเปราะนี่ชาติก่อนแกเกิดเป็นเต่างุ่มง่ามงุ่มง่ามคืบคลานอยู่ตามบึงอาหารการกินก็ไม่บริบูรณ์หงสองผัวเมียบินมาเที่ยวหากินในบึงนั้นมาพบเต่าเข้าก็เกิดความเมตตาสงสารจึงอุทานออกไปว่าโอ้นี่อาหารก็ไม่มีจะทำยังไงน้ำก็ไม่มีน้ำก็หมดสถานที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ฉันจะพาแจไปแกจะไปกับฉันไหมฉันจะไปกับพวกแกได้ยังไงฉันไม่มีปีกบินเหมือนพวกแกนี่นาเต่าพูดขึ้นก็เพียงแกรักษาปากของแกให้ดีแกก็จะไปกับพวกเราได้รักษายังไงรักษาปากเต่าถามขึ้นอีกครั้งหงสองผัวเมียจึงว่าคือว่าเราทั้งสองจะไปนำไม้มาแล้วตัวหนึ่งจะคาบปลายไม้ไว้ด้านหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะคาบที่สุดไม้ไว้อีกข้างหนึ่งให้แกคาบอยู่ตรงกลางไม้นี้ไว้แล้วเราทั้งสองนี่จะคาบไม้พาแกบินไปให้แกเอาปากคาบไม้ไว้ให้จงดีแล้วเราจะบินไปส่งแกจะสามารถรักษาปากของแกได้บ้างไหมหงทั้งสองถามเต่าขึ้นรักษาได้ของมันง่ายๆแค่นี้เต่ารับปากอย่างนั้นเอาถ้าอย่างนั้นเราก็จะบินไปด้วยกันหงสองผัวเมียก็ไปเอาไม้มาให้เต่าคาบเต่าคาบแล้วหงสองผัวเมียก็โผบินผ่านกรุงพาราณสีคนในพระราชวังมองเห็นก็ร้องโอ้ยมาดูสิมาดูมาดูหงหามเต่าหงหามเต่าหงหามเต่าเขาพนทนากันเสียงดังลั่นใครๆก็รู้แล้วว่าหงมันมีปีกเข้าใจหรือเปล่ามันก็บินได้มันก็หามเต่าได้ละสิไอ้เต่าไอ้ปากเปราะนี่สิมันสำคัญไม่มีปีกแต่อยากอวดดีบินผ่านไปทางไหนคนก็ร้องว่าหงหามเต่าหงหามเต่าหงหามเต่าฝ่ายเจ้าเต่าก็เกิดความโมโหฉุนเฉียวขึ้นมาละสิจึงอ้าปากพูดขึ้นว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่รู้หรือว่าเต่าหาหงพออ้าปากออกมาโม้เท่านั้นแหละโม้ยังไม่จบประโยคก็ตกตูมลงมากรุงพระนศีร่างแต่กระจุยกระจายไปหมดเลยกระดองไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึ่งหัวไปทางหนึ่งขาไปอีกทางหนึ่งตายในบัดเดี๋ยวทันทีแล้วตายจากชาตินั้นเต่าตัวนั้นจึงมาเกิดเป็นอียายปากเป็นอียายปากเปราะคนนี้อียายปากเป็นนี้ไปไหนจะชอบพูดยุยงส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้แตกร้าวจากกันให้คนนั้นอย่าร้างกันถ้าเป็นสามีภรรยาก็ยุยงส่งเสริมให้สามีภรรยาทะเลาะกันแล้วหาเรื่องว่าสามีไปมีเมียน้อยภรรยาไปมีผัวน้อยเอาเรื่องทั้งสองมาตีกันยุ่งไปหมดนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าให้พากันรักษาปากนี้ให้ดีเรายกอุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพราะมันมีอยู่ในชาดกความปากเปราะไม่ดีให้ระมัดระวังพูดอะไรไปที่จะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่คนอื่นจงหยุดอย่าพูดให้ระมัดระวังไว้ไม่อย่างนั้นจะเป็นอียายปากเป็นจะเป็นอียายปากเปล่าตกลงกรุงพาราณสีกระดองแตกหัวแตกขาขาดไปคนละทิศละทางอันนี้ก็เหมือนกันไปที่ไหนคนแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง
เข้ากับใครไม่ได้คนประเภทนี้ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้เป็นผู้มีแจใจเสียสละแจกันและกันให้มีความให้อภัยกันอันนี้สำคัญมากนะหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านในตอนนี้ต่อไปอีกว่าสาเหตุที่เราจะได้ออกบวชซึ่งเป็นเหตุไม่เคยคาดฝันมาก่อนนั้นก็คือเย็นวันหนึ่งครอบครัวเรามีพ่อแม่และลูกชายลูกหญิงหลายคนมาร่วมรับประทานร่วมกันอยู่อย่างเงียบๆขณะนั้นพ่อพูดขึ้นชนิดไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุเลยว่าไอ้เราก็มีลูกตั้งหลายคนทั้งหญิงทั้งชายลูกเหล่านั้นกูไม่ว่ามันแหละส่วนลูกผู้หญิงกูก็ไม่เกี่ยวข้องกับมันลูกผู้ชายก็มีหลายคนแต่นอกนั้นกูก็ไม่สนใจอะไรพอจะอาศัยมันได้แต่ไอ้บัวนี่สิที่กูอาศัยมันได้นะไอ้นี่ลงมันได้ทำการทำงานอะไรแล้วกูไว้ใจมันได้ทุกอย่างกูทำยังสู้มันไม่ได้ลูกคนนี้กูไว้ใจที่สุดก็มีไอ้นี่แหละเป็นคนสำคัญแต่ตอนกูขอให้มันบวชทีไรมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูไม่มีปากนั่นเองบทเวลากูตายแล้วจะไม่มีใครลากกูขึ้นจากหม้อนรกเลยแม้คนเดียวถ้ากูอาศัยไอ้บัวนี้ไม่ได้แล้วกูก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนใจกูหวังอาศัยไอ้นี้เท่านั้นปกติพ่อไม่เคยชมเราอะไรอะไรไม่เคยชมมีแต่กดลงเรื่อยๆนิสัยพ่อกับแม่เราเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุบปับปุบปับพอแม่มองเห็นพ่อน้ำตาร่วงเท่านั้นแม่ก็พลอยน้ำตาร่วงตามอีกคนเราเห็นอาการเช่นนั้นก็เกิดสะเทือนใจทนดูไม่ได้จึงโดดออกจากที่รับประทานไปนั่งคิดอยู่คนเดียวนำเรื่องบวชไปคิดอยู่ตั้ง3วันไม่ยอมออกมารับประทานร่วมกับพ่อกับแม่ได้คิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยคิดเทียบเคียงถึงชีวิตเพื่อนฝูงที่เขาบวชกันตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่บวชเป็นจำนวนมากท่านยังบวชกันได้ทั่วโลกทั่วเมืองไทยคิดว่าการบวชนี่ก็ไม่เหมือนการติดคุกติดตารางแม้เขาติดคุกติดตารางตลอดชีวิตเขาก็ยังมีวันพ้นโทษออกมาได้หมู่เพื่อนเขาก็ยังบวชได้และครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่บวชจนเป็นสมภารเจ้าวัดท่านก็ยังอยู่ได้เหตุใดเราเป็นคนทั้งคนพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคนทั้งหลายอย่างอื่นๆเรายังอดได้ทนได้แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตารางเชียวหรือเราถึงบวชไม่ได้ทนไม่ได้เราทำไมถึงจะด้อยเอาเสียเอานักเอาหนาต่ำช้าเอานักเอาหนากว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายถึงขนาดพ่อแม่ต้องน้ำตาร่วงเพราะเรานี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเมื่อเราคิดได้ดังนั้นจึงตัดสินใจในทันทีว่าเอ้าทำไมจะบวชไม่ได้ตายก็ตายไปสิเขาบวชกันมาไม่เห็นมีใครตายพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกให้บวชจนถึงวันตายหรือบอกให้บวชถึง1ปี2ปีแล้วทำไมถึงจะบวชไม่ได้ล่ะเราก็คนคนหนึ่งแท้ๆเราต้องบวชเมื่อพิจารณาเป็นที่ลงใจแล้วจึงได้มาบอกกับแม่ว่าเรื่องการบวชจะบวชให้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะบวชแล้วจะสึกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผู้เป็นแม่ย่อมฉลาดกว่าลูกจึงกล่าวขึ้นว่าโถลูกแม่ไม่ว่าหรอกขอให้ลูกไปบวชให้มาเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วสึกออกมาทั้งที่คนไปงานบวชยังไม่กลับบ้านก็ตามสึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆนั้นแม่ก็ไม่ว่าก็ใครเล่าจะเป็นพระหน้าด้านมาสึกต่อหน้าต่อตาคนมากๆไม่บวชซะเลยมันยังจะดีกว่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเพราะความรักเป็นของสำคัญมากความรักอันเกิดจากเลือดในหัวอกของตัวเองรวมแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นความรักถ้าจะเรียกว่าลูกคือก้อนแห่งรักของพ่อของแม่ทุกคนก็ไม่น่าจะผิดไม่ว่าคนมีคนจนเศรษฐีกุฎุมพีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามย่อมถือสมบัติคือลูกของตัวเองแต่ละคนละคนนี้เป็นสิ่งที่รักมากที่สุดสละชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในหัวใจของพ่อแม่เลยเพราะความรักบุตรซึ่งออกจากเลือดในหัวอกของตัวเองเพราะฉะนั้น
จึงต้องได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างสรุปความลงว่าการที่เราได้บวชนี้ก็เป็นเพราะพ่อแม่รักที่สุดลูกทุกๆคนท่านเลี้ยงอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่ารักอย่างไรบ้างพิจารณาเอาทุกคนรักออกมาจากหัวตับหัวปอดของพ่อของแม่เอามาให้ลูกไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้ชีวิตจิตใจมอบให้ลูกหมดเลยนี่จึงเรียกว่าความรัก